สวัสดีครับผมมีจอมิกฟาร,ร์มยาร์ชเนลนะฮะวันนี้มาอัปเดตคำศัพท์เกี่ยวกับโควิดหน่อยนะฮะศัพท์ใหม่ก็จะเป็นเรื่องของ breakthrough coronavirus infection คืออะไรคือการติดเชือ้อโควิดหลังฉีดวัคซีนครบโดสนะฮะซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสเดลต้าซะส่วนใหญ่นะฮะเพราะเดลต้าเนี่ยมันแพร่เชื้อได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่นอื่นง50%นะฮะและเกิดอาการป่วยที่รุนแรงกว่าด้วยนะฮะอีกทั้งประสิทธิภาพของวัคซีนจะมีแนวโน้มลดลงเมื่อเวลาผ่านไป มีสี่หัวข้อที่จะมาพูดนะฮะสประเด็นไม่ใช่สีหัวข้อหรอกประเด็นที่็นี่1ก็คือการิดเชื้อโควิดนะฮะหลังได้รับวัคซีนมักมีอาการไม่รุนแรงนะฮะอันนี้ก็บอกใจได้ดหนึ่งโดยเฉพาะคนที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงนะโดยลดอัตราการนอนโรงพยาบาลก็ได้นะฮะการใช้เครื่องช่วยหายใจก็ลดลงและการเสียชีวิตก็ลดลงนะฮะผู้ที่ข้อสังเกตที่2ก็คือผู้ที่เสี่ยง breakthrough infection นะฮะมักเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำอนะันนี้แก่หนึ่ง hiv สโรคมะเร็งนะฮะสผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอ,าอยวัยวะ4ผู้ที่มีโรคเรื้อรังอันได้แก่เส้นเลือดสมองตีบหรือสโตรกนะฮะหัวใจปอดอุดการเรื้อรังหรือหอบหืดอ,อะไรเงี้ยไตเรื้อรังและเบาหวานที่คุมได้ไม่ดีประเด็นที่3คือผู้ที่ติดโควิดนะฮะหลังได้รับวัคซีนครบจะลดภาวะลองโคว v ดอันนี้เคยพูดไปแล้วนะฮะลองโควิดคืออะไรก็คืออาการที่ยังหลงเหลืออยู่หลังจากโควิดหายไปแล้วนะฮะมาเกิดในผู้ป่วยที่มีอาการแบบโควิดมันลงปอดนะฮะ และมีโรคร่วมนะคะับข้อสังเกตที่4ก็ก virus, คือการป้องกันเบคทรูไวรัสคือการป้องกันการแพร่กระจายในกต่ใช้แมสรู้แล้วกันเนาะการล้างมือบ,บ่อยๆและการใช้โซเชียลดิสแทนซิ่งรวมถึงอาจจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ประสิทธิภาพของวัคซีน m rna นะฮะหรือวัคซีน effective ness อันนี้อันนี้เคยพูดไปนิดหนึ่งแต่อันนี้ก็จะมาสรุปย่อให้ฟังนะฮะหนึ่งคือเมื่อได้รับวัคซีนครบโดสหลังจะผ่านไป5เดือน ve นะฮะเป็นคำย่อของวัคซีน effective effectiveness นะฮะจะลดลงจาก88ดหรือ47เปอร์เซ็นต์นะฮะและป้องการป้องกันเดลต้าเนี่ยจะลดลงเยอะนะฮะจาก93เปอร์เซ็นต์หรือ53าส,สิบสาเปอร์เซ็นต์ส่วนสายพันธุ์อื่นๆนะฮะจากเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์จะลดลงเหลือ67เปอร์เซ็นต์นะฮะในเด็กนะฮะ VE ลดลงน้อยกว่าผู้ใหญ่นะฮะอืมอันนี้แน่นอนนะฮะผู้สูงอายุแล้วก็จะลดลงเร็วกว่านะฮะภูมิคุ้มกันตกเร็วกว่าเออ่ข้อทางสังเกตข้อต่อไปก็คือเมื่อเวลาผ่านไป VE แนวโน้มลดลงพอๆกันในทุกช่วงอายุนะฮะแต่ในเด็กพุ่งกันก็ยังคงสูงอยู่กว่านะฮะคงเหลือเยอะกว่าสรุปไวรัสเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอยู่เรื่อยๆนะทำให้ไวรัสสามารถต่อต้านกับวัคซีนที่ใช้อยู่ได้ดีขึ้นนะฮะและไวรัสจะแบ่งตัวได้ง่ายในคนที่ไม่ได้รับวัคซีนนะฮะเพื่อหยุดการแพร่เชื้อการเกิดเบคทรูไวรัสเนี่ยจึงต้องฉีดวัคซีนนะฮะและฉีดกระตุ้นนะฮะเพื่อเป็นทางเดียวที่ลดการแพร่กระจายนะฮะและยังป้องกันการเกิดสายพันธุ์ใหม่ๆได้ และการเดียวกับการรักษาโรคฝีดาษนะฮะในปี1949นะฮะที่หยุดการแพร่เชื้อได้ในปี1980เลยนะฮะโอ้ oh. reference ก็จาก Hopkins Medicine นะฮะ The l a n c e t e UNR.EDU นะฮะและ Pix เอ่อจากเพจเล่าสู่กันฟังนะฮะขอบคุณที่จะรับชมครับมีอะไรเดีย๋ยวจะมาลอยฟังต่อกด subscribe กดกระดิ่งให้เราเป็นกำลังใจให้รัาช่องของเราด้วยกบคครับไปแล้วครับัสดีครับ